สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่ริมถนนลานนกพุทธมณฑลสาย4ก็เป็นช่วงแยกไฟฉายคลิปนี้จะพามาชมการก่อสร้างทางเชื่อมสะพานลอยคนข้ามกับ MRT สถานีไฟฉายซึ่งงานก่อสร้างนะครับก็จะอยู่บริเวณแยกไฟฉายพอดีเลยโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามเชื่อมสถานีไฟฉายก็เนื่องมาจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจากสะพานลอยคนเดินข้ามไปยังสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีไฟฉายจากการเดินที่ไม่เชื่อมต่อกันต้องเดินลงในระดับพื้นดินก่อนแล้วจึงย้ายมาใช้อีกทางตอนนี้ผมขยับมาอยู่ถนนพลานนกก็มีสะพานลอยอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะให้เห็นว่าสะพานลอยทั้งสองตัวนะครับตัวที่อยู่ด้านถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4กับด้านที่อยู่ถนนพลานกสะพานลอยทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ได้เข้าเชื่อมกับสถานีไฟฉายของรถไฟฟ้า MRT เลยก็จึงมีประชาชนนะครับบ่นกันมากว่าต้องเดินขึ้นสะพานลอยแล้วลงไปที่พื้นดินนะครับก่อนจะขึ้นไป MRT ครั้งหนึ่งซึ่งมันเสียเวลาแล้วก็เป็นความไม่สะดวกด้วยในการเดินทางของประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้า MRTทางกทม.นะครับจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามใหม่ให้สามารถต่อเชื่อมเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้จากสะพานลอยคนเดินข้ามในทุกทิศทางหลังได้ข้อสรุปก็ได้มีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดินในตำแหน่งที่จะก่อสร้างฐานรากสะพานลอยขณะนี้ได้มีการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสะพานลอยคนเดินข้ามกับสถานีไฟฉายของรถไฟฟ้า MRT แล้วก็อยู่ในระหว่างงานเสาเข็มเจาะทางเชื่อมสถานีไฟฉายโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2567นี้ยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับงานก่อสร้างก็จะมีทั้งสองฝั่งนะมีที่อยู่ทางฝั่งหัวมุมถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4และอีกฝั่งนึงนะครับก็จะอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพลานกก็มีทั้งสองฝั่งก็เป็นงานก่อสร้างในฝั่งถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้ผมจะพามาดูงานก่อสร้างทางเชื่อมนะครับในฝั่งถนนพลานกตอนนี้ก็มีสะพานลอยอยู่2ตัวนะครับทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีแผนที่จะติดตั้งสะพานลอยให้ครบนะครับรวมถึงฝั่งถนนจรัญด้วยนะครับประชาชนนะครับก็สามารถจะเดินอยู่บนสะพานลอยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็น4แยกนะครับมีรถหนาแน่นการเดินในทางม้าลายด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ก็เหลืออีกเพียงนิดเดียวนะครับสะพานลอยก็จะไปเชื่อมกับสถานีไฟฉายที่ผ่านมาประชาชนนะครับก็ต้องเดินลงด้านล่างก่อนที่จะไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอีกทีนึงซึ่งถ้ามีการคุยกันแต่แรกก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาสร้างกันอีกนะครับก็กลายเป็นว่างานไม่จบนะรถไฟฟ้าจบแล้วอุโมงค์จบแล้วนะครับแต่งานก่อสร้างไม่จบต้องมาสร้างทางเชื่อมอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมในฝั่งถนนพลานกก็อยู่ในช่วงงานทำเสาเข็มเจาะ
ันนี้ผมขึ้นมาอยู่บนสถานีของ MRT ไฟฉายจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นจุดที่สะพานลอยมาเชื่อมนะทำเสานะครับแล้วก็ทำทางเดินมาเชื่อมเลยจะเห็นว่าต้องเดินลงนะครับเนี่ยข้ามฝั่งมาแล้วก็ต้องเดินลงนะครับแล้วต้องเดินมาขึ้นสกายวอล์คของรถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายคนก็บ่นนะครับทำไมไม่ทำสะพานลอยให้เชื่อมตั้งแต่ตอนต้นที่มีการก่อสร้างรถไฟทำไมไม่คุยกันแต่แรกนะครับก็เหมือนกับต่างคนต่างเฉยนะครับทางรถไฟฟ้าก็นิ่งเฉยทางกทม.ก็นิ่งเฉยเหมือนกับคนใช้ไม่ได้ทำนะครับส่วนคนมาทำก็ไม่ได้ใช้นำมาฝากกันนะครับการก่อสร้างทางเชื่อมสะพานลอยเดินข้ามกับสถานีไฟฉายตอนนี้ก็สร้างแล้วนะสำหรับท่านที่ไม่ได้รับความสะดวกนะครับที่ผ่านมานะก็อดทนอีกนิดนึงผมว่าประมาณปลายปี2567ตัวทางเชื่อมนี้น่าจะเสร็จนะต่อไปเดินมาจากสะพานลอยนะครับหรือว่าเดินมาจาก MRT ก็ไม่ต้องลงพื้นดินนะครับก็ต่อเชื่อมต่อเนื่องกันเลยระหว่างสะพานลอยกับรถไฟฟ้า MRT สถานีไฟฉายขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ